สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมีอินสุสานชาแนลสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกับลักมานานนะคะแล้วแบบก็คือว่าลักต้องแบบแบ่งเวลาให้กับสามีของตัวเองด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงเลยนะคะก็เลยคิดแต่คลิปนี้นะคะแล้วก็แบบจะพาทุกคนนะคะชมปราสาทแล้วก็ดูแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลนะคะถามว่ามันจะมีผลที่ร่วงแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะไม่มีใครกินเลยแต่มันแบบว่าไม่แบบว่าคือแบบธรรมชาตินะคะคือไม่ได้ใส่สารอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ารักไม่ได้ลงคลิปเลยก็คือรักไปเที่ยวประเทศเยอรมนีมานะคะที่ฮัมบวร์กนะคะทุกคนเป็นเวลา3วัน4วัน3คืนนะคะทุกคนก็อยากจะเอามาแชร์ลงอยู่นะคะแต่ว่าลักยังไม่ได้มีเวลาทำจะต่อคลิปอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยด้วยแค่แบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แบบทำอะไรแบบนั้นเลยเนาะแค่ถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปกันหลายคนนะคะแล้วมันเป็นแบบในหมู่คณะทำคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาใช้เวลาอัดคลิปหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอยู่ในแบบโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็แล้วก็จะทำคลิปแบบก็ช่วงนี้ก็คงไม่ได้จริงจังอะแต่ว่าถ้ามีเวลาจะมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆพี่น้องๆฟังเนาะหลายอย่างแล้วช่วงนี้ละก็จะเตรียมตัวเรียนภาษาเยอรมันด้วยนะคะก็คงคิดว่าจะจ่ายเวลาไปกับภาษาเยอรมันด้วยแล้วก็ดูแลเทคแคร์สามีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเดี๋ยวเขาว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวเขาจะเพราะว่าเราทำงานก็คือเกือบ 100% น่ะประมาณ 80% เนาะก็คือก็ทำงานเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะอยากจะทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยอีกเนาะมันก็ใช้เวลาแบบเยอะขึ้นไปเนาะก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่หยุดทำไปเลยทีเดียวถ้าเห็นหลักหายไปก็แปลว่าต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเป็นภรรยาที่ดีของสามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละเพราะว่าเรามีงานทำอยู่แล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องหารายได้ในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนั่นแหละประมาณนี้ค่ะถ้าทำก็คงทำแต่ว่าแบบทำเพื่อแบ่งปันความรู้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่านี่นะคะอันนี้จะเป็นปราสาทโอเบอร์แบกนะคะในโกสตาวเพื่อนๆสามารถมาหาเที่ยวได้นะคะคือรักเข้าไปข้างในแล้วนะคะหลายครั้งมันทำให้เราเคยเห็นแล้วเนาะเราก็คงไม่เข้าไปอีกเนาะเข้าใจฟีลลิ่งเนาะก็คือเข้าไปแล้ว2ครั้งเนาะนี่นะคะแอปเปิ้ลต้นมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กก็มีผลได้เหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยแบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเลยนะคะเมื่อกี้ลักเดินตกหลุมอ่ะโอ้ยดีแล้วนะไม่เป็นไรโหดูผลมันเต็มเลยนะคะทุกคนให้ดูวิวด้วยนะคะคลิปนี้ลักก็จะไม่ตัดต่อนะคะคลิปนี้ลักก็จะทำแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะแบบคิดถึงทุกคนเนาะที่แบบติดตามช่องของลักษมีอิสระนะคะคือแบบมีแบบแล้วก็อยากแชร์ชีวิตในต่างแดนเนาะว่าอยู่ยังไงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสได้มาอยู่ได้มาแบบเรียนรู้อยู่นี่นะคะเนี่ยต้นแอปเปิ้ลนี่นะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นปราสาทเนาะโอเคสมแสงอะโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย